วันนี้เรามาทำอะไรไหมมาขอขมาพี่เอมี่ครับอันนี้คือเราตั้งใจมาเลยตั้งใจพฤติกรรมก้าวร้าวเราอย่าเอาเยี่ยงอย่างอันนี้ดอกไม้พวงมาลัยพวงมาลัยก็ไม่ค่อยรู้ระบบประเพณีอะไรแต่ว่าผมไม่อยากเพราะมันผู้ใหญ่คนนึงนะครับอันนี้คือถือเป็นบทเรียนของเราได้ไหมใช่ใหญ่ในชีวิตเลยไหมใหญ่ที่สุดอยู่มาวงการมาถึงมาไม่เคยพลาดอันนี้เราพลาดจริงๆอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมานี่เราเคยมีเรื่องคดีขึ้นลงขึ้นศาลไหมไม่เคยไฟกับใครเลยแต่แล้วเราโดนกระทำต่อเลยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอยากจะพอมันระเบิดมันไม่ไหวมันเลยระเบิดออกมาแต่คิดว่าการระเบิดลูกนี้มันพลาดแล้วก็ไม่อยากจะระเบิดแล้วอยากทำงานแล้วเหมือนแบบทำไมวันที่เราตัดสินใจพูดอ่ะวันที่เราตัดสินใจเป็นลมต่อหน้านักข่าวอ่ะทำไมเราถึงไม่ดูรายละเอียดหรือว่าศึกษาข้อมูลดีๆว่าพี่เขาได้ถือโทรศัพท์หรือว่าอะไรไหมตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มองตรงนั้นหรอกครับแม่ยังถามนักข่าวว่าพูดชื่อได้ไหมพี่นักข่าวพูดชื่อได้ค่ะมันเหมือนกันว่าเปิดหรอให้เราโอเพนพูดความในใจหรอท่านที่เราไม่อยากจะพูดก็ได้เราไม่เคยพลาดนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่โทษใครโทษตัวเองเพราะมันออกมาจะปรับตัวเองคือสำนึกแล้ววันนี้ใช่ค่ะเบรกแล้วใครทำอ่ะใครทำมือถือพี่มือถือไม่ต้องพี่คิดไปแล้วว่าแม็กจะต้องคุกเข่าพี่คิดไปแล้วว่าแม็กจะต้องคุกเข่าแม็กกำลังทำให้คนบ้าพี่ใจร้ายใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่โดนด่าแม็กไปอยู่ไหนอ่ะแม็กอยู่ไหนอ่ะพี่คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวใครดูน้ำแม็กมาแม็กจะต้องคุกเข่าแล้วแม็กก็ทำจริงด้วยไม่มีข้อแก้ตัวเลยแม็กผิดเองแม็กกำลังจะให้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้บอกว่าพี่ใจร้ายไม่ให้อภัยแม็กใช่ไหมพี่ให้อภัยพี่ขอโทษแต่ให้เป็นเรื่องหน้าที่ของกฎหมายแล้วเจมี่จะเรียกค่าเสียหายอะไรก็ได้แม็กขอผ่อนจ่ายขออะไรเพราะแม็กก็ตกงานมา2ปีตั้งแต่เหตุการณ์ที่เรารู้จักกันแรกแม็กได้งานทีนี้สักทีแล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ทำทั้งคู่แรงกดดันทั้งหมดใน1เดือนแล้วแม็กกดดันอะไรพี่ถามหน่อยทำไมอยู่ดีเราถึงมีเรื่องกันเรื่องทอยไม่เกี่ยวกับแม็กเลยทำไมแม็กมาโยนความผิดให้พี่แม็กเคยพูดไปแล้วแม็กไม่อยากจะเป็นแม็กคนที่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วแม็กไม่เคยเป็นแบบนั้นไม่เคยบ้าแม็กก็ลุกขึ้นไม่ต้องนั่งคุกเข่าแม็กกำลังทำให้ทุกคนดูพี่อ่ะว่าพี่ใจร้ายไม่ใช่พี่มีไม่ได้ใจร้ายกับแม็กนะครับแม็กเองพี่มีดูใจร้ายมันเหนื่อยแล้วอ่ะแม็กบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายพี่เองไม่ได้ดูแลแม็กไม่ได้สนิทกันวันที่แม็กนอนฉีกขาพี่ถามหน่อยแม็กทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใครเสียพี่เสียไหมอ่ะแม็กไม่พูดไม่มีคำแก้ตัวอะไรแล้วก็เอมี่จะให้อภัยไม่ให้อภัยก็แล้วแต่แบบแม็กอะมาขอโทษที่เอมี่เราก็อยากทำงานในวงการบันเทิงต่างคนต่างทำงานวงการบันเทิงไม่อยากให้เป็นทุกข์ต่อการรอครับถ้าวันนี้มันยังคาราคาซังอะกลับบ้านไปมันก็ไม่รู้จะบอกคนที่บ้านบอกแม่บอกยายว่ายังไงแล้วอะเขาคงตกใจเหมือนกันว่าวันนั้นแม็กเป็นอะไรอยู่มาแม็กไม่เคยโต้ตอบใครแต่วันนั้นทำไมแม็กถึงหนักขนาดนั้นแม็กเจออะไรมาบ้างแต่แม็กขอไม่โทษอะไรแล้วขอโทษครับขอโทษแม่หนูขอโทษทำไมตอนนี้ก็เรียกพี่มาแม่อ่ะหนูขอโทษทำไมก่อนหน้านี้บอกไม่สนิทจ้าหนูขอโทษหนูขอโทษไม่อยากทุกข์แล้วอ่ะแม่ก็ไม่อยากทุกข์แล้วหายขนาดนี้ไม่อยากแค่นี้หนูก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วมันยังถ้ากูไม่รับดอกไม้วันนี้แม่กูหมาเลยใช่ป่ะไม่เกี่ยวแล้วแม่จะไม่รับมีค่าเท่ากันไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มาขอให้แม่อภัยให้หนูมาขอขมาในสิ่งที่หนูทำพลาดแม่ก็รู้ว่าหนูเจ็บพี่ตอนนี้แม่กล้าเรียกกูว่าแม่อ่ะก่อนหน้านี้แม่บอกไม่สนิทอ่ะลดมาหนูเนี่ยคนที่เขาเสียใจคือทุกคนไม่ใช่แค่พี่นะรับดอกไม้ก็ส่วนเรื่องของดอกไม้แต่เรื่องกฎหมายก็ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
ี้ไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งยืนตากแดดสัมภาษณ์ให้อะไรแบบนี้อีกแล้วมันจะจบไหมคนรักเราอ่ะเขาก็จะยินดีกับเราแต่ถ้าคนที่เขาเกลียดเราอ่ะเขาก็จะบอกว่าพวกเราแสดงเข้าใจยังคนจะดังนอนอยู่เฉยๆเราก็ดังไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้กับใครอีกพูดอะไรกับพี่พูดอะไรลูกกันมันพูดไม่ออกคือมันพูดไม่รู้มันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็รู้ว่าตัวเองผิดไม่เคยคิดก้าวร้าวแต่วันนั้นมันทั้งหมดมันปัดพุ่งมันเลยพลาดพอพูดแล้วจะเรียกมันที่เน่าเลยแม่พูดเหมือนพี่ให้แม่พูดเหมือนพี่ให้ทอยไปฆ่าคนตายใช่ใช่แม่พูดว่าเออจุดจบแม่กับทอยทำไมเป็นแบบนี้จุดจบฮาวเวิร์ดทำไมเป็นแบบนี้พี่เป็นตัวเหี้ยไปเลยรู้เปล่าไม่ใช่พี่ถึงบอกไงว่าต่อจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแม็กก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งพี่บอกให้แม็กอยู่บ้านเนี่ยพากันเช่าให้แล้วเนี่ยทำไมไม่อยู่จะออกไปให้สัมภาษณ์ทำไมถ้าเรารับมือกับมันไม่ได้ไม่มีหาอะไรกูก็บอกให้มึงอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านซื้อไว้ให้เช่าไว้ให้ทำไมไม่พากันอยู่หลังเมื่อรอวันหน้ามึงก็อยู่ไปสิพวกพี่กับฮันนี่กับพัดก็ไปแล้วไปรับหน้าแล้วบอกแล้วไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ต้องไปรับมันกูดันให้มึงดังได้ทำไมกูทำให้มึงดังไม่ได้ผมก็แล้วแม็กแบบไม่ได้คุยกันไปที่ศาลก็ได้เจอ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 ได้